ระเมาแล้วเบี้ยวเงินถ้าพระไม่เบี้ยวคุณจะไม่เป็นข่าวเรื่องของเรื่องเนี่ยพรุ่งนี้วันพระใหญ่เป็นควันหลงวาเลนไทน์แล้วกันควันหลงวาเลนไทน์เรื่องพระนี่นะแม่มันเป็นวงการพระเหลืองอ่ะบางทีอ่านเยอะๆคืออีหมอปามพูดกันว่าพี่หนุ่มเล่าให้ฉันฟังว่าอีหมอปามจะเริ่มไปเลิกไปจับพระแล้วนะเลิกจับพระเพราะว่ายิ่งจับแล้วตัวเองรู้สึกว่าเรายิ่งทำแล้วรู้สึกว่าแม่งเสื่อมอ่ะวงการมันไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันบาปหรือไม่บาปพระดีๆก็มีทำถูกแล้วกำจัดพระที่ไม่ดีออกไปให้หมดใช่พระดีๆก็ยังมีพระดีๆมีอยู่เยอะพระดีๆอยู่เยอะไม่ใช่ไม่มีเลยมีอยู่เยอะใช่ไหมเขาก็บอกว่ายิ่งไปเรายิ่งฟังข่าวพระมันก็ยิ่งหรอคืออันนี้นะระดับพระเปรียนทำสี่ประโยคนะเว้ยปลอมตัวเป็นฆราวาสแม่นั่งแดกแดกเออดื่มเหล้าหน่อยนะดื่มเขาว่าดื่มนะเป็นเบียร์สองร้านอ่ะสองลังนะไม่นกนะก่อนชิ่งจ่ายค่าอาหารหนีเข้าไปที่โรงแรมถามว่าเข้าโรงแรมไปไหนไปมีอะไรผู้หญิงเปล่าไปเปลี่ยนจีวรเดินออกมาตอนไปกินเหล้าใส่ชุดธรรมดาใส่ชุดธรรมดาพอเข้าไปโรงแรมไปเปิดโรงแรมไม่ให้จับผิดได้ถ้าเป็นหนังสือแม่งจะต้องเข้าไปมีอะไรกับผู้หญิงเราต้องไปดูซะหน่อยไม่ใช่ไปเปลี่ยนจีวรจะกลับไปทำงานเมาเหรอน่ะเมาไม่ไหวปรากฏว่าปอก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 ไม่ได้ตายนะฮะเมาฮะสุดท้ายไปไม่รอดหรอกฮะเรื่องนี้เฟซบุ๊กป๊อปพิฆาตชายฝั่งเขาก็ได้กลองไปดูนะเฟซบุ๊กอันนี้น่าสนใจป๊อปพิฆาตชายฝั่งเขาออกมาโพสต์บอกว่าเมื่อวานวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาที่สภ.สัตหีบจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าของร้านคาราโอเกะว่ามีลูกค้ากินแล้วไม่จ่ายเงินคือไปกินแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินอ่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับยังก่อความวุ่นวายหนีตัวไปซ่อนอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งผู้จัดการร้านเขาเล่าต่อว่าตอนแรกไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นพระครับเพราะแต่งกายเหมือนลูกค้าทั่วไปเนี่ยแหละมาสั่งเบียร์เนี่ยดริ้งตั้งแต่ช่วงเย็นน่ะจนถึง5ทุ่มถึงเวลาปิดร้านละแต่เมื่อก่อนคิดเงินปุ๊บไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายว่ะมากินทำไมวะก็ปกติชินจากการบิณฑบาตอ้าวโยมต้องถวายโยมต้องใส่อันนั้นต้องใส่ผ้าเหลืองมากินไงนี่ใส่ผ้าเหลืองมาต้องจ่ายสิคนปกติโยมต้องถวายอัตมาสินี่ถ้าเอาเงินมาจ่ายก็จบนะไม่มีเรื่องนะใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอัตมาไม่สวดไม่จ่ายเงินไม่สวดหรอไม่ให้พรไม่ให้พรสรุปไม่จ่ายแล้วไงไม่จ่ายบอกว่าจะกลับไปเอาเงินที่พักห้องพักพอไปถึงก็ล็อกประตูไม่ให้ใครเข้าเลยนะฮะแล้วก็เอ็นเดนสิ่งที่เด็กตกจะอ้าวแม่งเปลี่ยนชุดเป็นพระแล้ววะปลอมตัวพร้อมกับปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ไปกินที่ร้านเออทำไมเป็นพระจะไปกินได้ยังไงเออจำหน้าได้ลูกเขาไม่ได้เฟซออฟค่ะพระงงไปหมดทางร้านเก่งกว่าทุกวันนี้อย่าลืมทุกคนเป็นสื่อหมดถูกทางร้านอัดคลิปค่ะนะฮะแล้วก็ถ่ายไว้ในขณะที่นายสมพศกำลังมีปากมีเสียงอ้าวไปดูกันสักนิดนึงมารถอะไรวินมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วมึงจะจ่ายไหม3,000กูถามดีๆมึงจะจ่าย3,000ไปห้างแกไปกดตายเอารถเรื่องกับพี่เต้ไปถ้าไม่ได้จ่ายถ้ามึงไม่จ่ายเดี๋ยวมึงตายนั่นแหละมึงนั่นนะถ้ามึงไม่จ่ายมึงตาย3,000กิน3,000เลยอ่ะก็น่ะมึงประสาทเปล่าเนี่ยจูบเขาจกเขาอย่างเงี้ยอะไรสั่งลูกค้ายืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้พกบัตร ATM มาหรือแม้กระทั่งเงินสดก็ไม่ได้พกมาตำรวจมาเลยไปถึงโรงแรมเพราะทางผู้จัดการร้านอาหารแล้วก็เด็กเสิร์ฟเนี่ยของร้านนี่10คนนะช่วยกันทวงเงินลูกค้ารายนี้โดยปิดล้อมห้องพักเลยปิดล้อมเลยจากเลือกถ้าสมมติจ่ายเข้าไปก็จบก็จบเลยก็ไม่มีเรื่องแบบนี้แล้วก็ได้ไปใส่จีวรไปหลอกคนต่อก็มีปากมีเสียงกันฝ่ายลูกค้าโกรธมากทุบทำลายมุ้งลวดหน้าต่างอ้าวแทนที่จะจ่ายค่าเบียร์เดี๋ยวไม่จบทำลายโรงแรมทำลายโรงแรมต่อนู่นค่าหน้าต่างไอ้มุ้งลวดจนได้รับความเสียหายฮะโดยลูกค้าคนนี้กำลังจะเปลี่ยนจากชุดโปโลตอนแรกใส่ชุดโปโลกางเกงยีนกำลังจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มเป็นจีวอนจีวอนหน่อยจีวอนบินหน่อยนะเจ้าหน้าที่ก็ได้เกลี้ยกล่อมให้เปิดประตูจนสุดท้ายยอมเปิดพบว่าลูกค้ารายนี้มีสภาพมึนเมาไม่มีความสำรวมทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างไม่พอใจด่าสาปแช่งก่อนจะเชิญตัวไปสอบปากคำที่โรงพักสุดท้ายครับสืบประวัติไปประวัติมานะครับทราบชื่อคือพระมหาสมภพนะครับเป็นพระจริงๆครับอายุ42ปีครับเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับศึกษาระดับปริญญาธรรม4ประโยคเลยนะโอ้โห
ไม่ชี้ชัดว่าสังกัดวัดไหนแน่ชัดนะครับตอนแรกเนี่ยพระก็ให้การปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เคยไปดื่มกินภายในร้านแต่ก็ยอมรับว่าดื่มเบียร์ภายในห้องพัก2ขวดนะเป็นพระก็ดื่มเบียร์ไม่ได้แล้วเนาะสุดท้ายด้วยหลักฐานคลิปวิดีโอที่ทางร้านถ่ายบันทึกไว้นะครับจึงยอมกลับคำให้การรับสารภาพว่าดื่มกินแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายจริงๆตำรวจก็จึงนิมนต์พระครูปลัดวินัยธีรัญโญนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาทเตาถ่านมาทำการศึกให้พ้นจากความเป็นสงฆ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยโดยเช้าวันนี้อดีตพระนายสมภพเนี่ยเขาได้รับการปล่อยตัวแล้วนะฮะเจ้าของร้านก็ได้รับเงินชดเชยแล้วค่าอาหารไม่ติดใจเอาความหรอกจริงๆนะแล้วก็แถมเงินให้สมภพกลับไปด้วย500ทำบุญนี่ครับกลับบ้านเกิดเถอะทางด้านเขาปรากฏว่าสั่งเมาปุ๊บขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกศึกเถอะศึกแล้วศึกแล้วจับศึกแล้วแต่อย่ากลับไปบวชใหม่อ่ะเพราะเดี๋ยวไม่มีประวัติก็กลับไปบวชที่อื่นก็บวชได้ถูกป่ะเขาบอกเขาเดินทางมาจากกรุงเทพมาเปิดโรงแรมพักอาศัยเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบแต่ระหว่างพักอยู่ที่ห้องรู้สึกอยากดื่มเบียร์จึงสั่งขึ้นมา2ขวดจนเริ่มมีอาการมึนเมาก่อนจะสะบัดจีวรเปลี่ยนเป็นชุดคาราวานแสดงว่ามีการเตรียมตัวนะเพราะมีชุดด้วยอ่ะถ้าไม่มีชุดเตรียมตัวอยู่แล้วแล้วบอกวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเธอไปสั่งเบียร์กินต่อไม่ต้องอะไรหรอกนะกูอ่านก่อนวันพระใหญ่เนี่ยกูยังไม่รู้วันนี้วันโกนเนาะยังไม่รู้ว่ามันจะบาปหรือเปล่าจริงๆอ่านยังอ่านได้ไม่เต็มปากแต่แบบรู้วะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันน่าเสียดายไหมบวชเรียนมากี่พรรษารู้ไหม20พรรษาโอ้โหบวชเรียนมา20พรรษาอีน็อตโอ้โหไม่ได้ธรรมะไม่ได้เข้าไปในสมองเลยโอ้โหบวชเรียนมา20ปีรับกฐิน20ครั้งโอ้โหเงินเก็บก็คงมีประมาณนะจ่ายสักก็จบนะไม่แต่ว่าไม่มีทำไมไม่มีเงินอ่ะไม่ดูเหมือนเตรียมตัวไปอยู่แล้วล่ะถูกไหมเตรียมชุดอ่ะเตรียมตัวไปเที่ยวอยู่แล้วล่ะแต่คงกินเบอร์ 3,000 เนี่ยหนูว่ากินเบอร์พี่โอ้ตายจริงอยากจะกลับไปบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อีกเนี่ยจะกลับไปได้ยังไงทำไมได้ไม่ได้แล้วจะไปบวชทำไมจะไปชำระบาปไม่ได้จะไปชำระบาปที่ก่อไว้หน่อยเขากล่าวอย่างนั้นไม่ได้แล้วมาอ่านไปก็ได้จะถอนหายใจฮะแชร์สดๆ